一つ目は愛、あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกระถิ่นอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโดราเอมอนกันนะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเจาะประเด็นโดราเอมอนจริงๆไม่ถึงการจบไปเป็นการรีวิวพูดถึงโดราเอมอนตอนนั้นที่คิดว่ามันน่าสนใจนะครับคราวนี้ก็เป็นโนบิตะทำเรื่องช่วยแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีอีสเตอร์เอ็กไปล้อเลียนการ์ตูนชื่อดังในตำนานของญี่ปุ่นเลยนะครับตามชื่อคลิปนะครับโนบิตะหลอกให้ชิซุกะถอดเสื้อนะครับเรียกว่าตอนนี้โนบิตะโคตรหื่นนะตอนนี้โนบิตะทำตัวแย่มากเรียกว่าแทบจะไม่มีส่วนดีเลยตอนนี้นะครับคือจุดประสงค์ของมันเนี่ยเหมือนจะดูดีนะแต่เป้าหมายจริงอ่ะคือไม่แบบมันไม่ดีเลยนะครับเรียกว่าเป้าหมายนี่คือเลวทรามมากรวมมาตอนที่มีชื่อว่ากระเป๋าคุณหมอนะครับโดยเหมือนโนบิตะจะชวนชิซุกะไปที่บ้านไงแต่ชิซุกะก็โทรมาปฏิเสธและบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับโนบิตะหายไปไวนะและต่อมาโนบิตะก็เหมือนกึ่งป่วยการเมืองมันก็คือก็รู้สึกเหมือนกันว่าปวดหัวไม่ท้องดูรวนๆนะครับเหมือนจะมีไข้นะครับแล้วโนบิตะก็นอนสมเหมือนจะตายให้ได้นะครับคือแบบป่วยหนักเลยอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าโคตรสับออยอ่ะสับออยเต็มที่มากโอมอยบิโอกินิคากัตตะโมดาเมดะอาคุรุชิคิโมจิวารุดูไลมอนอ่ะไปขอพิเศษถือว่าเป็นขอพิเศษที่สุขสบายที่สุดขอพิเศษชิ้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็มีหลายครั้งในมูวี่ที่ทำไมเขาไม่ใช่ขอเสร็จนี่เพราะมันดูสุขสบายมากนะครับนั่นคือกระเป๋าคุณหมอเป็นขอเสร็จที่โคตรสุขสบายครับสามารถฉายรังสีเอ็กซเรย์ได้นะครับหรือว่าฉายผ่านกล้องไอตัวกระเป๋านี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนอะไรตัวไอตัวที่หมอมักใช้เสียบหูแล้วก็เอามาจ่อที่อกคนไข้ประจำนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วคือมันฮาดีก็ตรงที่เหมือนแบบอะไรและนี่เป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนำไปใช้ด้วยก็คือเหมือนอะไรมันได้ไอเดียของโดราเอมอนไปใช้ไงเพราะเอาจริงไอเครื่องตรวจเนี่ยมันไม่จะไปต้องถอดเสื้อแล้วแบบมาจ่อที่อกก็ได้คือแตะตรงไหนมันก็ตรวจได้หมดนะครับต่อให้เชื้อมันจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตามนะครับคือมันตรวจทั่วร่างกายซึ่งโดราเอมอนอารมณ์ประมาณเหมือนจูดิเบียวคือแบบถึงแม้จะแตะตรงไหนก็ได้ก็เหมือนกันแต่อยากให้ความสื่อเตยเป็นหมอจริงๆนะครับก็เลยทำแบบนั้นและให้ไอเดียโนบิตะด้วยไงเรียกว่าโนบิตะนี่คือเรื่องชั่วๆประมาณในหัวแล้วสุดท้ายโนบิตะมันก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับเพียงแค่มันกินแล้วนอนกลางวันมากไปนะครับก็มียามาให้เป็นยาแบบกินนะครับอร่อยด้วยโนบิตะก็ได้ไอเดียชั่วร้ายขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าคือโคตรชั่วคือเข้าใจแหละว่าแกอยากโชว์ออฟชิซุกะไงแต่คือสิ่งที่เข้ามาในหัวแกคือชิซุกะที่นอนป่วยบนเตียงอารมณ์ประมาณว่าเธอจะตายอยู่แล้วนะครับและแบ็คกราวด์สีลุงข้างหลังมันคืออะไรอ่ะมันมีความหมายอะไรบ้างไอ้ symbolic ว่าเนี่ยไอ้ตัวสีลุงข้างหลังเนี่ยแบบอะไรชิซุกะจังจะตายนะครับชิ้นของฉันเนี่ยเหมือนกับไอ้ใบไม้บนต้นฟักทองทำไมต้องฟักทองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและโนบิตะก็มาในลุคที่ถ้าเกิดใครเป็นคอการ์ตูนเก่าหรือใครเคยดูแก๊งการ์ตูนมาก่อนของโรสมีเดียก็น่าจะคุ้นกับทรงผมอเมริกานี่นะครับใช่นั่นคือหมอแบล็กแจ็คนั่นเองนะครับหมอปีศาจตำนานผลงานสุดขึ้นหิ้งของเทสึกะโอซามุใช่ป่าวะน่าจะของซามุเนาะเพราะว่ามันมีนั่นไอ้ตัวละคร3ตาปฏิหารโผล่มาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ตูนที่ตอนดูแก๊กการ์ตูนผมค่อนข้างชอบนะเป็นเรื่องราวของหมอคนนึงที่เป็นหมอเถื่อนแต่รักษาโคตรเก่งนะครับที่อะไรอ่ะมีแฟนลูกเลี้ยงหรือแล้วก็ตามแต่เป็นไซบอร์กเนาะที่เธอมโนเองก็จะเป็นภรรยาของหมอแบ็คแจ็คนะครับแต่เธออายุ18นะครับแค่ร่างกายเธอมันเป็นเด็กเฉยๆนะครับซึ่งเนาะหมอรักษาทุกโรคนะครับโนบิตะในหัวมันนะก็แบบรักษาชิซุกะแล้วก็แบบโอ้โหดูโรแมนติกมากนะครับทุกคนแบบปาฏิหาริย์นะครับเสียดายที่เขาไม่เล่นมุกแบบหมอแบ็คแจ็คนะห้องหมอแบ็คแจ็คเขาไม่ได้คนละสายฟรีนะเฮ้ยแถมเขาคิดราคาสาโหดมากแต่ถ้าเกิดสมมติเรียกว่าไงอะถ้าเกิดสมมติลูกค้าเขาแบบสามารถแลกได้ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่เรื่องอย่างว่าเนี่ยหมายถึงแบบอะไรว่ามีหนี้ติดค้างแค่นิดหน่อยแบ็คแจ็คก็แบบให้ฟรีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างเนี่ยถ้าเกิดสมมติโนบิตะพูดมาว่า50 ล้านเยนหรือไม่ก็ร่างกายเธอนี่โอ้โหโนบิตะมันจะช่วยยิ่งกว่านี้อีกนะครับแค่นี้ก็ชั่วพอแล้ว50 ล้านเยนพอแบ็คแจ็คเนี่ยค่ารักษาเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ50 ล้านเยนนะครับแล้วที่แกไปเรียกค่าเสียหายมานะครับค่ารักษาอย่างแพงก็จะเห็นเหมือนเคยมี100 ล้านเยนด้วยมั้ง
นามิตะก็แบบได้ไอเดียแล้วเรียกว่าหน้าแดงแป๊ดจะไปบ้านชิซุกะและแกก็ไปเจอเซนโอนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนามิตะมันควายเองนะครับนามิตะเวลาที่เขาเสียอะไรแกก็มันจะเหลืองแล้วก็ไปบอกชาวบ้านทุกคนเลยว่าตัวเองมาทำอะไรได้แกก็บอกเซนโอว่าเอ้ยฉันเป็นด็อกเตอร์โนบิรักษาทุกโรคนะครับเซนโอก็บอกว่าเอ้ยรักษาฉันบ้างสินามิตะบอกไม่ฉันจะสายชิซุกะเท่านั้นแล้วไปบอกเซนโอทำไมโง่หรือเปล่าเนี่ยมันโง่จริงกันแหละมันก็เข้าใจได้เนี่ยไม่ตามแบบคนชอบเรียกร้องความสนใจนะเวลาแบบอะไรตัวทำเรื่องแย่ๆแล้วพอแกมีพลังอำนาจขึ้นมาแกก็มักจะเรียกร้องความสนใจเป็นเรื่องปกตินะครับพอแกไปที่บ้านชิซุกะไม่ตามไม่พูดภาพทำเพลงเลยจะตรวจให้ถอดเสื้อสิโอ้โหคือแบบไม่พูดภาพทำเพลงเลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างถามอาการเบื้องต้นไม่นะครับถอดเสื้อเลยนะครับนี่คือเป้าหมายของไม่ตามตั้งแต่แรกนะครับคือเนี่ยเข้าใจได้อะถ้าเกิดดูในแบบเผินๆคือไม่หวังดีไม่อยากรักษาชิซุกะแต่ถอดเสื้อเนี่ยรู้เลยว่าจิตใจมึงอกุศลแน่นอนนะครับนามิตะตอนนี้ชั่วมากนะครับแน่นอนชิซุกะบอกว่าตัวเองหายเลยนะครับไม่ได้เป็นอะไรซึ่งเซนโอะก็เรียกว่าบุกบ้านชิซุกะแล้วก็รักษาเลยนะครับแล้วก็เจอเซนโอะเนี่ยคือถอดเสื้อแต่นามิตะแตะจมูกมึงเลยนะครับแล้วก็ให้ยาไปแค่นั้นแหละต่อมาชิซุกะก็เหมือนจะชวนนามิตะเล่นไงเธอจะทำโกโก้ให้ก่อนแล้วเจนก็บึ้งมาบ้านชิซุกะและคราวนี้นามิตะมันไม่ยอมรักษาเจนก็โกรธไงจุดนี้ผมอยู่ข้างเจแอนถึงแม้เจแอนจะทำตัวรุนแรงก็ตามมันคู่ๆหน่อยแต่เจแอนไปบอกนามิตะว่าหมอที่เนี่ยเขาเลือกคนไข้กันนะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับในเมื่อมันเป็นหมอนามิตะไม่ได้ทำอาชีพเป็นหมอส่วนตัวให้ใครซะหน่อยนะครับมันเป็นหมอปกติและเป้าหมายมึงก็กุศลตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไอ้นามิตะเนี่ยอันนั้นตอนนี้ผมอยู่ข้างเจแอนที่ถึงแม้แกทำตัวอันตรพายตอนนี้อยู่ก็ตามนะครับเราก็เจอเจแอนนี่คือแทบจะถอดทุกชุดของร่างกายนะครับก็นามิตะบอกเองว่าแกต้องถอดเสื้อนะแล้วต่อมาอ่ะชิซุกะคราวนี้ก็เป็นจริงๆนะครับเธอเหมือนไปโดนน้ำร้อนลวกหรือแบบโดนลวกๆนี่แหละโดนไฟลวกมานะครับนามิตะนี่ก็แบบยืดตัวให้ถอดเสื้อเลยนะครับคือหน้านามิตะนี่คือแบบมันกัดเอาให้ได้มันกัดจะเห็นชิซุกะถอดเสื้อให้ได้นะครับแกก็เคยชิซุกะเปื่อยกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะแต่แหละชิซุกะบอกว่าตัวเองเจ็บที่นิ้วนะครับนามิตะก็ต้องแตะที่นิ้วแล้วคือแบบนามิตะมันอย่างที่บอกแหละจิตใจแกอกุศลสุดแหละคือแกเหมือนแช่งชิซุกะเลยไงว่าเอ้ยไปอะไรหนักๆเนี่ยรีบไปอะไรหนักๆให้หน่อยนะครับคือแบบโอ้โหมันแช่งซินซูกะเป็นโรคเลยนะครับซึ่งไอ้ปอกคุณหมอเนี่ยยามันไม่เยอะไงมาใช้รักษาได้แบบไม่ได้จำนวนมากนะครับก็นับเป็นเหมือนมันไม่ใช่ของพิเศษที่ดูโกงเกินไปที่จะแบบรักษาได้จำนวนละมากๆนะครับที่กดตีนก็คือนามิตะมันแบบจะลองรักษาซินซูกะตีนเนียนว่าเอ้ยเผื่อมีโรคอื่นไงแกก็บอกซินซูกะกลั้นหายใจไอ้บอกซินซูกะกลั้นหายใจไม่ออกนามิตะก็โมเมไปว่าเฮ้เธอจะไม่ออกค่ะกายใจก็บอกเองว่าไม่ให้เธอหายใจกลั้นหายใจอ่ะมันควายป่ะเนี่ยต่อมาก็มีเด็กหลายคนนะครับชวนนำตับไปรักษาเรียกว่าคือจำนวนมากสุดท้ายยาก็หมดนะครับและตอนจบเรื่องชิซุกะคราวนี้ก็เหมือนเป็นไข้หวัดจริงๆแล้วนามิตะก็บอกว่าเอ้ยไม่ทันแล้วนามิตะบอกแบบกูตีนมากคือบอกแบบหน้าตายมากไม่ทันแล้วยาหมดแล้วหน้าชิซุกะนี่คือแบบหน้าทอสีมากอารมณ์เหมือนตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยแบบนั้นนะครับและคือตอนนั้นชิซุกะไม่รู้นามิตะทำยาหมดรู้แค่ว่านามิตะบอกไม่ทันแล้วชิซุกะก็จะมีคิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรร้ายแรงนะครับเธอก็ขอนามิตะรักษาคราวนี้นามิตะคือมันชั่วจริงยาก็หมดแล้วแต่แกตีเนียนทำเป็นหมอรักษานะครับเรียกว่าเหมือนกับหมอทรงเจ้าบางคนอะไรแบบนั้นเลยนะครับและคราวนี้คือชิซุกะต้องยอมถอดเสื้อไง ยอมถอดเสื้อขณะที่ยาหมดแล้วนะครับจนดูไลมอนกลับมาพอดีไงว่าเอ้าจะได้เป็นคุณหมออีกเหรอกระเป๋ายามันก็หมดแล้วนะพอชิซุกะรู้ว่าอ้าวอย่างนี้มันสงสารชิซุกะมากคือชิซุกะตอนนี้คือเข้าใจทำไมเธอถึงโกรธนะครับเรียกว่าตอนนี้นามิตะมันเลวจริงๆนะครับก็จบตอนโดยชิซุกะตบนามิตะแล้วก็เดินกลับบ้านไปนะครับไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้ตอนอาการป่วยหายใช่ไหมกลายว่าคือโกรธแทนแล้วโกรธจนหายป่วยนะครับก็จะเป็นตอนที่คือเราเคยเห็นนามิตะทำเรื่องเร็วๆหลายครั้งนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันอนาเธอร์เลเวลอ่ะมันอยู่อีกเลเวลนึงไปเลยคือมันแซ่ทำความดีโดยมีเป้าหมายเบื้องหลังที่มันไม่ดีอ่ะอันนี้มันดูเลวกว่าอีกนะคือแบบตีเนี่ยเฮ้ยฉันทำตัวดีแต่เบื้องหลังนี่คือมึงเลวซามากหลอกแบบจะดูผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเนี่ยมึงเลวสุดอ่ะคือเลวตรงๆก็เลวอยู่แล้วอันนี้แซงทำเป็นคนดีแต่มีจิตอกุศลนี่มันก็นะก็นั่นเป็นตอนที่อัดมีอิสเอลแบล็กแจ็คนะครับผมชอบเพลงแบล็กแจ็คมากด้วยแล้วก็นาเมตะทำได้เร็วๆนะครับก็คิดเห็นยังไงตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าการชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อคลิปนี้ขึ้นฟีดแนะนำนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ